ปัญหาที่พบบ่อยๆจากการใช้ยาคุมนั่นก็คือการลืมกินยาคุมกำเนิดนั่นเองยาเม็ดคุมกำเนิดนั้นจะขึ้นกับชนิดและจำนวนเม็ดที่ลืมรวมกับช่วงเวลาที่ลืมว่าเป็นช่วงเริ่มแผงหรือช่วงใกล้หมดแผงโดยสามารถแบ่งเป็นกรณีต่างๆได้ดังนี้กรณีลืมกินเม็ดยาที่ไม่มีฮอร์โมนให้ทิ้งเม็ดนั้นไปและกินเม็ดอื่นตามปกติกรณีลืมกินเม็ดยาที่มีฮอร์โมน1เม็ดให้กินเม็ดที่ลืมในทันทีที่นึกได้และกินเม็ดต่อไปในเวลาปกติกรณีลืมกินเม็ดยาที่มีฮอร์โมน2เม็ดขึ้นไปให้กินเม็ดสุดท้ายที่ลืมทันทีที่นึกได้และกินเม็ดต่อไปตามเวลาปกติส่วนเม็ดก่อนหน้านั้นที่ลืมให้ทิ้งไปได้เลยและใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นร่วมด้วยจนกว่าจะกินยาฮอร์โมนครบ7วันถ้าเม็ดที่ลืมเป็น7เม็ดแรกของแผงหากมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันควรใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินแต่ถ้าเม็ดที่ลืมเป็น7เม็ดสุดท้ายของแผงเมื่อแผงนั้นหมดให้เริ่มแผงใหม่เป็นเม็ดฮอร์โมนทันทีโดยไม่ต้องเว้น7เม็ดค่ะ